iPhone ยังเป็นมือถือที่ราคาตกช้าที่สุดและคุ้มค่าที่สุดกับการซื้อมือสองอยู่หรือเปล่ามาดูที่นี่เลยสวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับสื่อเสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า iPhone นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้า iPhone 12เนี่ยก็ออกเปิดตัวมาอย่างอลังการมากแล้วก็เชื่อว่ามีคนเนี่ยที่อยากจะต้องการที่จะขายมือถือของตัวเองเพื่อจะไปซื้อเจ้าตัว iPhone 12 series ตัวนี้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมต้องขอขอบคุณทางเว็บไซต์ Bank Myself มากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาได้ทำเจ้าตัวรีพอร์ตนะครับออกมาเกี่ยวกับเรื่องของราคามือสองของเจ้าตัว iPhone นะครับเปรียบเทียบกับมือถือ Android นะครับซึ่งเขาแบ่งประเภทออกมาเป็น3ประเภทด้วยกัน3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือประเภทแรกเนี่ยแน่นอนนะครับก็คือเป็น iPhone ทุกรุ่นนะครับแล้วก็ประเภทที่2เนี่ยเป็น Android ที่ราคาสูงกว่า 20,000 บาทนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยก็จะเป็น Android ที่ราคาอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่านะครับประมาณ350เหรียญ US ดอลลาร์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยคาดการณ์กันได้นะครับว่าเวลาที่เราซื้อมือถือมาเนี่ยราคาของมันเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยจะตกไปเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเป็นที่น่าตกใจมากๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใส่กราฟเอาไว้ให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนจะเห็นกันเลยนะครับว่าหลังจากที่เราซื้อเจ้าตัว iPhone นะครับหลังจากที่ปีหนึ่งผ่านไปเนี่ยภายใน12เดือนเนี่ยนะครับราคาของมันเนี่ยตกลงมา 16.7% นะครับถือว่าเยอะไหมก็เยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาเทียบกับเจ้าตัว Android ที่ราคา700เหรียญ US ดอลลาร์หรือว่า 20,000 กว่านะครับกับเจ้าตัว 10,000 กว่าเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัว Android เนี่ยราคาร่วงลงมา 33% กว่าเลยทีเดียวนะครับคือพวกตัวกราฟเนี่ยมันไม่หลอกพวกเราอยู่แล้วนะครับทำให้เราเห็นเลยว่าราคาของ Android เนี่ยตอนนี้ยังไงเนี่ยเวลาซื้อไปเนี่ยต้องทำใจอยู่ดีนะครับว่าราคาเนี่ยมันจะต้องล่วงมากกว่า iPhone เนี่ยเท่าตัวเลยและตัวนี้นะครับตรงกราฟตรงนี้เนี่ยก็ยังโชว์ให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าเราใช้มือถือไป2ปีแล้วเอามาขายเนี่ย value หรือว่าคุณค่าของเจ้าตัวมือถือตัวนี้เนี่ยจะลงมาเยอะแค่ไหนนะครับก็ทางฝั่งของ Android เนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่าเขาลงมาถึง 61.7% นะครับส่วนในตัวของ iPhone เนี่ยก็ยังถือว่าคุณค่ามันเนี่ยก็ถือว่ายังพอรับได้นะครับเพราะว่าราคาของมันเนี่ยตกลงมาอยู่ที่ 35.7% นะครับส่วนต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้มือถือไปยาวๆเลยเนี่ยประมาณ 4-5 ปีเนี่ยราคาคราวนี้ไม่ต้องพูดถึงละนะครับเพราะว่าชิปเซตนี่มันก็จะเก่าลงเรื่อยๆนะครับในทางเว็บไซต์ Bank Myself เนี่ยนะครับเขาก็มีการระบุคาดการราคานะครับออกมาว่าเจ้าตัวของ Android เนี่ยจะลงไปเลยนะครับถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์เลย 81% นะครับแต่ว่าในส่วนของ iPhone เนี่ยก็ถือว่ายังลงไปแต่ก็ยังลงไปไม่ได้เยอะ 66.43% นะครับซึ่งถือว่าเยอะไหมก็ถือว่าเยอะแต่ยังพอรับได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกับทาง Android เขาส่วนถ้าเกิดว่าเรามาแยกนะครับเป็นประเภทของยี่ห้อนะครับว่าแบรนด์ไหนเนี่ยราคาตกร่วงเยอะที่สุดเนี่ยนะครับที่นี่ก็ยังมีคำตอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันดับจากล่างสุดเลยเนี่ยนะครับก็คือมือถือยี่ห้อ HTC นะครับต่อมาก็จะเป็นเจ้าตัว Motorola นะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวมือถือ Sony นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปดูด้านบนสุดเนี่ยมือถือที่ราคาตกน้อยที่สุดนะครับอันดับ1แน่นอนนะครับก็คือเป็นทางด้านของ Apple iPhone นะครับอันดับที่2เนี่ยเป็นที่น่าแปลกใจมากก็คือ LG นะครับก็คือเป็นมือถือที่ผมเนี่ยใช้อยู่เหมือนกันนะครับเย้ yeah. นะครับส่วนอันดับ3เนี่ยก็คือเป็นมือถือ Nokia ทางเว็บไซต์ Bank Myself เนี่ยนะครับก็ยังมีการเปรียบเทียบนะครับมือถือแฟลกชิปเรือธงนะครับของ2ค่ายยักษ์ใหญ่นะครับของปีที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมา12เดือนเนี่ยนะครับว่ามูลค่าของมันเนี่ยลดลงไปมากแค่ไหนนะครับเริ่มต้นเนี่ยทางฝั่งของทาง iPhone ก่อนนะครับก็คือมี iPhone 11 iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max เนี่ยเราสังเกตได้เห็นเลยนะครับว่าแปลกมากนะครับเจ้าตัวราคามูลค่าของมือถือที่ร่วงลงมามากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวกลางก็คือ iPhone 11 Proนะครับส่วนในฝั่งของ Android เนี่ยเขาจะใช้เกณฑ์วัดเนี่ยก็คือใช้เจ้าตัว S20 S20 Plus แล้วก็ S20 Ultra นะครับเป็นที่น่าแปลกใจมากก็คือเจ้าตัว S20 Ultra เนี่ยเป็นมือถือที่
ราคาร่วงลงมากที่สุดนะครับใน3รุ่นนี้นะครับก็ทุกคนเนี่ยคิดว่าข้อมูลในวันนี้เนี่ยน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เซอร์เสริญนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe